ร้อยขาถือเป็นภาพยนตร์ลำดับที่4แล้วนะ <c oughs> ของเนลลมิดหนังฟิลม์มนะครับตั้งแต่เราได้รู้จักเนลลมิดหนังฟิลม์มตอนโฟล์คิงข้างแรกเนี่ยก็ เห็นได้ชัดนะว่ามีเสียงแตกนะครับบางคนก็ไม่ชอบบางคนก็ชอบผมอยู่ในฝั่งที่ค่อนข้างที่จะโอเคกับมันชอบมันนะครับเพราะว่าตอนโฟกิงเขาทําให้ผมย้อนอย้อนถึงหนังยุคเก่าๆได้พวกสองสี่เก้าเก,ก 99, ้าสะพานคลองเมืองยุคนั้นเนะคบได้นะครับ,นะรบก็ต้องอยอมรับจริงๆนะว่าตั้งแต่ในเรื่องหนังฟิลม์มเริ่มทําภาพยนตร์มอนสเตอร์มาเนี่ยตอนเห็นโปรเจกต์ผมใจชื้นว่ามีคนไทยเริ่มที่จะทํามันอยากทํามันสักทีแล้วครั้งนี้เนะ ถ้าเปรียบเทียบแค่ของไลโอกับคืนหมีค่านะร้อยขาเป็นพัฒนาการที่ดีขึ้นอีกหนึ่งสเตป็ปมันไม่ได้ดีจนก้าวกระโดดเอางี้ดีกว่าในกรณีของร้อยขาเนี่ยผมจะบอกคุณอย่างนี้ว่าถ้าคุณเห็นการเขียนรีวิวเวลาคุณถ่ายฝีเนี่ยเวลามีคนบอกว่าเอ้ยหนังเรื่องนี้โอเคนะดีนะอย่างเงี้ยผมก็จะบอกว่ามันมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่ว่าต้องใช้คําว่าดีขึ้นพัฒนาขึ้น ถึงจะตรงมากกว่าหนึ่งอย่างที่ผมดูแล้วผมขอพูดก่อนนะในภาพะยนตร์เรื่องร้อยขาเนี่ยไม่มีซีนที่เป็นฟูลช็อตแล้วแบบซีนจำจำเจ๋งๆเลยอะ่ะจริงๆตั้งแต่ตอนคืนหมีฆ่าแล้วก็ไลโอและไลโอนี่ยังพอเห็นบ้างนะแต่ว่าคืนหมีฆ่ามาเนี่ยแล้วก็ามาร้อยขาเนี่ยฟูลช็อตที่เป็นฟูลช็อตเจ๋งๆเป็นซีนจำจ,ำจำเป็นช็อตจำๆเลยเนี่ย ไม่มีเออหนังไทยกลัวการใช้ฟูลช็อตเหมือนกันนะคําว่าฟูลช็อตคือเห็นเต็มตัวเอาง่ายๆทั้งๆท,ที่ในหนังเรื่องร้อยขาเนี่ยเขาหยิบยกสัตว์ที่เป็นเรื่องเล่าโบราณนะครับเอามาเล่าในร้อยขาครั้งนี้ก็คือตะบองพลัมตะบองพลัมนะครับถูกพูดถึงโดยพระยาศรีสุนทรโวหารนะครับมีช่วงหนึ่งที่พูดถึงตะบองพลัมประมาณว่าตะบองพลัมใหญ่ยงอยู่ในป่าดงตัวดุดตะขับ ไฟแดงมีพิษมีฤทธิ์เรียวแรงพบช้างกลางแปลงเข้าปล้ำเข้ารัดกัดกินคือตะบองพลัมเนี่ยตัวใหญ่มากนะครับสามารถที่จะกินช้างได้เลยบางคนก็เคยพูดถึงว่าเฮ้ยเคยเห็นนะตะบองพลัมมันมีจริงๆข้อหนึ่งของตะบองพลัมครับหนึ่งข้อจะใหญ่ประมาณกระด้งประมาณนั้นนะครับทางคนเล่าเรื่องเนี่ยเขาก็หยิบยกตะบองพลัมมาเล่าในร้อยขาแปลกมากเนาะ ที่เราไม่ได้เห็นซีนกัดหรือซีนกินแบบเจ๋งๆจังๆเลยอะ่ะมันจะมีบ่อยครั้งมากนะครับที่หนังเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นซีนแอคชั่นผมขอพูดว่าเป็นซีนแอคชั่นแล้วกันที่คนต้องปะทะกับตัวร้อยขาอันนี้นะครับเขาก็ตัดควิกคัตให้เห็นรีแอค่นนี่อ่ะเข้าใจนะครับเป็นวิธีการลำดับเรื่องเล่าเรื่องแต่บางครั้งอะ่ะผมอยากเห็น จังๆเต็มๆเหมือนเราดูพวกสงครามหมื่นขาที่แบบเห็นจัง,จงๆเต็มๆแล้วแบบคนกับตะบองพร,รมอะไรอย่างเงี้ยที่ผมพูดว่าอยากเห็นเต็มๆเพราะว่างานคอมพิวเตอร์กราฟิกในภาพยนตร์เรื่องร้อยขาเนี่ยผมถือว่ามันเข้ากับตัวหนังดีคือมันไม่ได้ว่าเนี้ยบนะมันไม่ได้ดูเรียลลิสติกด้วยอ้างอิงถึงนนี้ก็ได้ครับเดอะติงอาเดอะติงเดอะติงนะครับเพราะว่าเขาพยายามเอากิมมิก บางส่วนนะครับของเดอะติงมาใส่ในภาพยนตร์เรื่องนี้เรื่องราวของเดอะติงเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มคนนะครับผมที่เข้ามาติดในสถานที่หนึ่งโดยมีอุปสรรคที่กักขังพวกเขาไว้ก็คือพายุหิมะแล้วเดอะติงเนี่ยเป็นหนังมอนสเตอร์ที่มอนสเตอร์ Monster คือบรรยากาศคือสิ่งปลุกเร้าของหนังแต่หัวใจของหนังเดอะติงเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่ตัว เอเลี่ยนตัวนี้เขาเข้าสิงอยู่ในคนแล้วเราก็จะลุ้นว่าเฮ้ยที่คุยกันอยู่เนี่ยใคร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 คือไอตัวนั้นใครคือไอตัวนั้นใครคือไอตัวนั้นน่ะเข้าใจไหมครับคือเดอะติงมันเล่นตรงนี้แล้วสนุกมากร้อยขาพยายามทาผมจะบอกว่าสิ่งที่ร้อยขาพยายามทำมาดีแล้วนะครับมาดีแล้ว แต่ผมมองว่าไอ้ความแบบสื่อสารแบบละครน่ะมันทำร้ายตรงนี้มากเลยผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามาทางเดอะติงเป็นกิมมิกแบบตะบองพรัมเข้าสิงในคนแล้วเป็นคนกัดกินร่างมนุษย์จากข้างในพอกัดกินจากข้างในปั๊บแล้วก็เปลี่ยนร่างย้ายไปเรื่อยๆเฮ้ยมันดี กิมมิคอย่างนี้ก็ได้ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่เป็นไรผมชอบด้วยจะคลีเชก็ไม่ได้มีปัญหาสําหรับผมนะครับถ้าคลีเชแล้วเ,เล่าดีๆโอเคแต่คราวนี้มันถูกทําลายด้วยการที่ใครที่เป็นตะบองพามปับ๊บก็ต้องเดินนิ่งๆสมมุติผมเป็นคนล่าเริงวะเฮ้ยมึงไอ้ทัดเฮ้ยวันนี้แม่งปาร์ตี้กันป่ะปาร์ตี้กันป่ะพอตะบองพามสิงผมก็ไม่ วันนี้ไม่ปาร์ตี้ไม่พอเห็นเลือดก,ก็จะแบบผมคือจะพูดอย่างนี้ก็ได้ครับว่าผมไม่ใช่ลูกค้าของวิธีการนำเสนอแบบละครนะครับ ผมมีความรู้สึกว่ามันทําลายทุกอย่างเลยคือถ้าร้อยขาเหมือนกาแฟที่ได้มเมล็ดดีแล้วนะมเมล็ดมันอาจจะเหมือนร้านข้างๆมันอาจจะรับมาเหมือนกันก็ได้แต่วิธีชงมันสตาร์ทมาดีและไอเดียแม่งดีแล้วแต่เขาเนี้ยเขาเสือกใส่อะไรลงไปไม่รู้แล้วมันทําลายทุกอย่างเลยผมมองว่าเฮ้ย hey, ไอ acting แ,แบบละครการแบบปั้นปั้น a c t i ปั้นปั้นแบบเจอกล้องแล้วก็ เจอเลือดแล้วก็แบบมันไม่ใช่ปอบนะผมว่าคือจริงๆปอบมันก็คล้ายๆกับเรื่องนี้นะแฝงอยู่ในผู้คนะเออปอบกระสือตะบองพลัมอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือผีไทยมอนสเตอร์ไทยเนี่ยมันจะเล่นเรื่องเกี่ยวกับแฝงอยู่ในผู้คนนะครับพอแฝงอยู่ในผู้คนปับ๊บมันสร้างความหวาดกลัวโดยที่เราไม่มีทางรู้เลยว่าคนใกล้ตัวเราอะเป็นหรือยัง ผีไทยเขาก็ถูกเขียนในสมัยก่อนซึ่งสมัยก่อนนะครับคนไทยเรายังไม่ได้มีวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่มันล้ำหน้า มากนักนะครับทำให้เวลาเจอโรคร้ายเนี่ยครับเราก็ไม่รู้จะรับมือมันยังไงนักเขียนวรรณคาดีสมัยก่อนยุคก่อนที่มีชื่อเสียงเนี่ยเขาก็อ้างอิงจากข้อมูลตรงเนี้มาสร้างเป็นผีไทยสร้างเป็นมอนสเตอร์ไทยให้เราได้อ่านได้อินกันผีไทยหลายๆตัวมอนสเตอร์ Monster ไทยหลายๆตัวเลยเล่นกับการแฝงตัวอยู่กับมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าการที่ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับผมพอจะมองคาเข้าสิงปับ๊บนิ่ง แฝงไม่ใช่เหรอถามแค่คําเดียวถ้าสมมุติผมเป็นตะบองพร,รมหรือเป็นผีที่จะต้องไปแฝงกายแบบปะปนอยู่กับมนุษย์อะผมจะทําแบบนี้จริงๆนเแบบเข้าไปเป็นมนุษย์ปัแล้วก็ยิ้มก็ต้องจากคนยิ้มปกติเนี่ยพอเข้าสิงปั๊บ โอเคมันอาจจะมีเหตุผลทางวิธีการนําเสนอนะว่าก็ต้องการให้มันดูหลอนไงมันจะได้ส่งให้ภาพยนตร์มันดูหลอนไปด้วยอะไรเงี้ยแต่ผมมองว่าเอ้ยบางอย่างอ่ะไม่ต้องให้มันไปหลอนที่รอยยิ้มของนักแสดงก็ได้ไม่ต้องให้มันไปหลอนที่ a c t ิ้งของนักแสดงก็ได้ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันทําให้มันดูไม่ m i กเซนหรือมันดูแบบจั๊กกะจี้เออนะครับก็ปรับก็ได้ปรับให้มันเป็นบรรยากาศซึ่งจริงๆบรรยากาศที่เขาจัดมาคือจับ อยู่ในช่วงของโควิดเพิ่งเริ่มระบาดนะครับแล้วก็กลุ่มคนในเรื่องเนี่ยเขามากักตัวอยู่ในโรงแรมแล้วก็ตะขับไล่ฆ่าคนอะไรอย่างเงี้ยบวกกับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเจ้าของโรงแรมเขาก็กลัวโรงแรมเสียหายเนาะเพราะว่าโรงแรมมันมีแผลมีการโดนฟ้องล้องนู่นนี่มีข่าวไม่ดีอยู่แล้วเขาก็พยายามทาทุกอย่างจริงๆเซตอัพตรงเนี้ยม่งผมว่ามันก็อยู่ระดับหนึ่งนะบวกกับบรรยากาศโรงแรมที่แบบ มันก็ไม่ใช่โรงแรมใหม่เออเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรยากาศอะเล่นดีๆให้มันเป็นหนังผีไปเลยก็ได้หมายถึงบรรยากาศนันะบรรยากาศที่มันเป็นหนังผีไปเลยก็ได้เล่นกับความวับวับแวมแวมออตัวตะบองพัมพวกเนี้ย ตอนอยู่ต่อหน้าคนเนี่ยทําให้มันแยกแยะไม่ออกก็ยังได้เราจะได้มีซีนทอล์กที่เรามาเล่นกับจิตวิทยากันว่าเฮ้ยนู่นนี่คําว่าจิตวิทยาเนี่ยสำหรับผมมันไม่ใช่ยาขมเลยนะผมว่ามันกว่าการที่ได้เห็นคนเตะต่อยตะขามด้วยซ้ำไหมสําหรับผมนะผม,นะผมมองว่า i, เฮ้ยไอ้เฮี้ยมันไม่จําเป็นจะต้องเล่นใหญ่ขนาดนั้นก็ได้คือแบบพอกล้องจ่อปั๊บก็คือเหมือนแบบใครเป็นตะบองพามปั๊บกล้องจ่อปั๊บเอาเต็มที่เลยนะครับ เอออีกอย่างหนึง่งมีหลายช็อตมากที่พยายามให้นักแสดง acting เหมือนกับว่ากล้องมีตัวตนอยู่หน้าตรงน,นั้นน่ะอันนี้ผมไม่ซื้อสุดๆเลยผมรู้สึกว่าใน position ของภาพยนตร์เรื่องร้อยขาเนี่ยมันไม่ควรจะให้กล้องมีตัวตนน่ะมันก็จะมีหลายๆช็อตนะครับที่หลังจากช่วยชีวิตคนคนนี้ก็จะต้องมีซีนแบบมองกล้องแล้วก็เท่ๆแบบ สมมติกำลังเผลอ,เ,อเหมือนอารมณ์แบบกำลังเผลอเออง,งี้ยกินกินน้ำเผลอกล้องมาแล้วครับอะไรอย่างเงี้ยผมแม่งแบบ <sería> คือร้อยขาไม่ได้อยู่ในโพสิชันของหนังที่เป็นกึ่งสารคาดีหรือเป็นหนังที่ต้องการให้มันแบบเรียวหรือ ไม่ได้มีซีนที่แบบคนถ่ายกล้องวิดีโอตลอดมันก็มีวิดีโอคอนนะเขาก็ทําได้ดีของเขาก็โอเคไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าบางครั้งอ่ะตัวละครมาเก็กกับกล้องแล้วก็กล้องมันก็ไม่ได้มีตัวตนอยู่ในเรื่องอ่ะผมรู้สึกว่าม่งผมผมไม่ซื้อสุดๆอะ่ะเออถ้าจะบอกว่าโอ้เรื่องแบบเนี้ยคือหนังฝรั่งสมัยก่อนยุคก,ก่อนก็มีผมก็ไม่ได้ชอบนะ จริงๆผมมีความรู้สึกว่าบางครั้งมันเป็นความบ้าบอของผู้กำกับคือถ้าผู้กำกับเขาโอเคที่จะทำเขาเอ j นจกับมันเนี่ยมันก็ไม,ม่มีปัญหาเขา Enjoy กับการทำแบบนั้นแต่แค่ถ้าถามผมวิวธีการแบบนี้แต่ไหนแต่ไรอะผมมองว่าแบบมันดู <c oughs> มันดู <c oughs> มันดูฮา <c oughs> <c oughs> แล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้าหนังเรื่องนี้มันอยู่ในโพสิชันที่ติดคอมเมดี้ไปเลย มันก็จะอ๋อโอเคมึงคอมเมดี้เนาะเออมึงมึงคอมเมดี้เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้จริงจังมากคือโ s i t i o n ที่ร้อยขาอยู่เนี่ยมันไม่ใช่โพ i t i o n ที่จะเล่นมุกแบบเล่นโมเมนต์แบบมองกล้องเท่ๆเหมือนจังหวะที่มีใครสักคนจะต้องเสียสละอะไรหรือทำอะไรเท่ๆเออก็จะมีมองกล้องผมไม่ชอบเลยนอกจากมองกล้องแล้วนะมันยังมีการมองไปที่โอพัฟผมจะบอกว่าโอพัฟ ณนะตอนนี้เนี่ยออกรสชาติใหม่ตัวแรกคือสวีทโคเรียเผ็ดน้อยหวานนิดหน่อยกลมกล่อมเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากกินเผ็ดมากแต่ก็เผ็ดพอให้ได้สู้สซาหัวใจและอีกตัวหนึ่งคือ Extreme Spicy ซี่โคเรียอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบรสชาติเผ็ดโดดแสบซ่วงน้ำตาไหลได้เลยทีเดียวแหละทั้ง2รสชาติจะแถมผงหังสาให้ตามคอนเซปต์โอพับเชคเชคแล้วเขยา่าแล้วคุณจะได้สัมผัสรสชาติของโคเรียนสไปซี่ที่ ว้าวอร่อยเหลือเกินซองละ20บาทวันนี้จนถึง23ตุลาคมนี้ซื้อทีเ่นนะสซอ,อง30บาทไอ้เฮียขนมมากกว่าลมมองงี้ดีกว่าและอย่าลืมนะครับผมเมื่อคุณซื้อโอภพครบ300บาทนะถ่ายรูปปั๊บแล้วส่งไปที่เพจโอัพแลกนี่หมวกผ้าหม่มหรือตุ๊กตาผ้าห่มหรือแก้วน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับผมยังไงก็ อย่าลืมโอภพนะครับคือผมอะ่ะเป็นคนที่เราจะดูบริบทของหนังก่อนว่าหนังเรื่องนั้นเนี่ยเขาตั้งใจจะนําเสนอไปทางไหนอันนี้เขาจริงจังเลยนะเออมีการเล่นกับปมดราม่าด้วยนะครับมีเรื่องความสัมพันธ์ของพ่อลูกที่ไม่เข้าใจกันตัวพระเอกนะครับกับพ่อเนี่ยเขาเหมือนมีปมตั้งแต่เด็กอ่ะพูดไว้แค่นี้ละกันนะครับทำให้เขาเนี่ยเหมือนไม่ค่อยไม่ค่อยคุยกันไม่ค่อยไม่ค่อย ชอบกันไม่ค่อยถูกคอกันไม่ค่อยคุยกันคุยกันน้อยมันมีข่าวขัดแย้งระหว่างพ่อลูกมันก็เลยมีความดราม่าตึงๆอยู่นะครับตัวนางเอกก็เหมือนมีโรคโรคประจําอะไรบางอย่างในเรื่องเขาพูดประมาณว่าเหมือนร่างกายเขาไม่แข็งแรงอ่อนแออยู่ได้ไม่นานอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็มันจะมีพี่ชายของเขาที่ก็คอยเป็นห่วงตลอดเอ้ยมึงกินยากินยากินยานะอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีปมดราม่าของแต่ละครอบครัวเพราะฉะนั้น หนังเรื่องนี้มาในเวจริงจังผมเลยมองว่าไอ้โมเมนต์แบบมองกล้องเก๊กเก๊ช่วยกันฮาฮามันแบบมันมันดูมันดูหลุดมันดูมันดูไม่เข้ากับหนังสุดๆอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะพูดก็คือเรื่องของไอ้ปมดราม่าที่ผมพูดเมื่อกี้ผมมีความรู้สึกว่าหนังเรื่องร้อยขาครั้งนี้มันมีปัญหาตรงที่ตอนจบเรื่องตอนท้ายเรื่องเลยนะเขาจะเล่นกับเรื่องความสัมพันธ์ต่าง เออมันจะมีบทสรุปบางอย่างที่พาเราไปสู่ความซาบซึ้งกับการกระทําตัวละครบางตัวซาบซึ้งกับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่เขาทํามาตลอดทั้งเรื่องก่อนที่มันจะเกิดผลลัพธ์ตรงนั้นอ่ะก่อนที่เขาจะพยายามสร้างผลลัพธ์ปลายทางตรงนั้นนะเขาให้เห็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งเข้าป่าถ่ายคลิปคนเดียวด้วยนะผู้หญิงตัวคนเดียวเดินเข้าป่าถือกล้องแล้วก็ทุกคนวันนี้เรามา วอกในป่ากันอย่างที่สัญญาะัะทุกคนไว้ไงนี่มาวอกในปา่ามาคนเดียวมันดูพยายามยัด,ยดๆหน่อยอแต่ก็อา้าวมีก็มีนะครับที่น่าสงสัยที่สุดคือมีป้าต้องพูดว่ายายนะยายคนหนึ่งนะครับใส่แมสมาโควิด <COVID S 2> ไงใส่แมสมาสักพักไอเป็นเลือดสิ่งที่ยูทูบเบอร์คนนั้นทำก็คือ,อขอโทษนะครับไปก่อนค่ะไอเป็นเลือดนะ ไอแบบโอไอแบบไม่ปกติอ่ะเป็นกูคือแบบกูวิ่งอ่ะเป็นกูกูวิ่งอ่ะพูดจริงๆยุคโควิดมีคุณยายคนหนึ่งท่าทางแปลกเฉพาะไม่ไอกูก็ว่าแม่งน่ากลัวชิปหายอยู่ในป่ากลางปา่าแล้วมีคุณยายคนหนึ่งมายืนไออยู่ข้างๆเนี่ยเฉพาะไม่ไอเป็นเลือดแล้วไม่ใส่แมสกูก็วิ่งนี่ไม่วิ่งขอโทษครับไปก่อนนะคะแล้วเหมือนกลางเต้นอยู่แถวนั้นน่ะ เหมือนเดินไม่ไกลอ่ะแล้วกลางเต้นอยู่แถวนั้นอะในเรื่องมันบอกอยู่แหละว่าเฮ้ยย,ย,ยังหาจุดกลางเต้นไม่เจอเลยแต่ไม่เหมือนเหมือนผ่านวัดเดียวแล้วกลางเต้นแถวนั้นอะหลังจากที่กลางเต้นแถวนั้นก็คืออ่าโดนนะครับผมก็คืออันที่ผมพูดนี่คือซีนเปิดเรื่องเลยนะอืซีนเปิดเรื่องเลยนะครับเขาใช้วิธีเปิดอย่างเงี้ยเพื่อให้เรารู้ก่อนว่าอ๋อหนังเรื่องนี้ร้อยขาเกยกระตาขาบนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่หลังจากนั้นน่ะเขาเริ่มเรื่องเลยทุกคนก็มากักตัวที่โรงแรมนี้นะครับโซเช a ยล i ิสแตนซิ่แล้วเขาก็ให้เห็นความสัมพันธ์ของแต่ละบ้านน่ะผ่านแฟลชแบ็กแฟลชแบ็กครั้งนี้เนี่ยผมจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่ไม่พอไม่เพียงพอต่อการสร้างความผูกพันพอมีตัวละครตัวใดเสียชีวิตหรือตายไปเนี่ยผมยังไม่รู้สึกว่า น่าสงสารขนาดนั้นยังไม่รู้สึกเอาใจช่วยยังไม่รู้สึกลุ้นว่าย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 ตายยายไม่ขนาดนั้นผมแค่รู้สึกว่าอ๋อตายแล้วเหรออ๋โอโอเคโอเคโอเค,อ,เคอ่าอ่าอ่าตายแล้วแล้วไงต่อเนี่ยผมรู้สึกแบบนี้ผมรู้สึกแบบนี้เลยกับร้อยขาแล้วตลอดเวลาที่เกิดขึ้นเนี่ยแม้แต่ตัวพระเอกหรือนางเอกเ,เองก็ตามเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าอ๋อดูทำลายร่างกายอีกแล้วเนาะยังไงต่ออืออืออ่ะว่ามา โอเคเนาะโดนทำร้ายร่าไก่อีกแล้วเนาะเออกลางดึกเลยแล้วไงแล้วไงต่อเขาให้เวลาทั้งหมดของเรื่องเนี่ยไปกับการบิ้วตะขาบไล่กินคนเปลี่ยนร่างไปเรื่อยๆตะขาบไล่กินคนเปลี่ยนร่างไปเรื่อยๆอีกอย่างคือหนังเรื่องนี้สั้นมากชั่วโมงครึง่งถ้าจะเล่าหนังโดยที่แอร์ไทม์นะครับในการใส่ซีนบิ้วอัพเนี่ยประมาณนี้นะหนังต้องยาวอีก หรือไม่ก็อาจจะลดปริมาณของการวิวอัพลงไปหน่อยนะครับเพื่อสร้างความผูกพันเอาจริงๆผมยังอยากเห็นเลยนะสองบ้านนี้ทั้งคู่มีปมนะตัวละคร2ตัวนี้คือบุคคลที่มีปัญหาแต่อีกคนมีปัญหาในใจเกี่ยวกับอารมณ์สภาวะการแสดงออกทางอารมณ์ถูกไหมครับส่วนอีกคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องร่างกาย ไม่แข็งแรงเกี่ยวกับเลือดเกี่ยวกับอะไรต่างๆมันเป็นบุคคลที่มีปัญหา2คนน่ะที่จะต้องมาอยู่ในสถานการณ์ที่โคตรไม่ปกติจริงๆเซตอัพตรงเนี้ยมันทําให้ผมอยากเห็นเลยนะว่า2คนนี้จะเริ่มผูกพันได้ยังไงจะเข้ากันได้ยังไงกลายเป็นผมสนใจเคมีของตัวละคร2ตัวนี้มากกว่าไอตะขาบตะบอมพลัมอะไรนั่นอีกแต่ว่าอ่ะเขาโฟกัสที่การสร้างหนังมอนสเตอร์แต่แรกนะเขาก็เลยเน้นไปที่มอนสเตอร์อะไรอย่างเงี้ย แต่ผมจะบอกว่าณนะตอนเนี้ยเคมีของพระเอกนางเอกอ่ะมันแย่งซีนตาขาบไปเรียบร้อยแล้วเข้าใจว่าโปรเจกต์เนี้ยมันเริ่มจากการทำหนังมอนสเตอร์แต่หนังมอนสเตอร์ที่ไม่บิวมอนสเตอร์มากอะ่ะก็ยังเป็นหนังมอนสเตอร์อยู่ดีนะเออคือไม่ใช่อะไรหรอกผมรู้สึกว่าเสียดาย นะครับที่ร้อยขาทำออกมาโอเคแล้วนะคือโอเคขึ้นเอางี้ดีกว่าย้ำอีกครั้งนะว่าสำหรับผมเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าหนังร้อยขาจะอู้ the best ไปดูเลยเว้ยไม่ใช่นะครับมันดีขึ้นกว่าแย่ยักษ์และคืนมีค่ามาอีกหนึ่งสเต็ปแต่มันก็ยังแผลเยอะโอ้ยหลายอย่างก็ยังดูไม่โอเคอยู่ดีเพราะฉะนั้นนะ สรุปรวมๆนะครับฝั่งเนื้อเรื่องเนี่ยเรื่องบทเรื่องเรื่องนะครับผมขอให้ว่าไม่ผ่านก่อนสำหรับผมผมไม่ชอบเริ่มเรื่องมาให้เห็นยูทูบเบอร์คนนึงเข้าป่าเจอคุณยายไอเป็นเลือดโดนตะขาบแดกอ่ะกับเข้าเมืองเหตุการณ์เกิดขึ้นในโรงแรมทุกคนกักตัวโควิดเหมือนจะดีนะ เออโยนดราม่าครอบครัวโยนความสัมพันธ์โยนานางเอกเข้ามาโยนปมปัญหาต่างๆแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ขยี้ขยี้แค่ตะขาจะแดกคนยังไงตะขาเปลี่ยนไปใครแล้ว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 กลายเป็นว่าประเด็นดราม่าที่จะเกิดขึ้นมันก็นไม่ได้ความผูกพันที่เราจะต้องผูกพันกับตัวละครเพราะเดี๋ยวมันจะมีการสูญเสียเกิดขึ้นน้ําตาจากคนดูที่เขาต้องการจะได้จากผมะมันก็ไม่สําเร็จ นะครับผมไม่ร้องไห้ไม่รู้สึกเสียใจไม่รู้สึกเอาใจช่วยใครทั้งนั้นอีกอย่างหนึ่งคือการแลบลิ้นปิ้นตากับการนําเสนอแบบละครนะครับบวกกับการโฟกัสที่ตัวตะขามากเกินไปอ่ะมันทําให้ไอ้ประเด็นที่เขาต้องการจะเหมือนเดอะติงอ่ะแบบเฮ้ยใครว่าใครวะใครว่าใครวะมันมีซีนหนึ่งเลยด้วยซ้ําที่ทั้งหมดมายืนตรงกลางแล้วก็มาเถียงกันว่าเฮ้ยมึงป้า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 อย่ามาโทษกูมึงนั่นแหละมึงมึงมึง,มงเนี่ยจั่วมาแล้ว แต่ก่อนหน้าเนี้สิ่งที่เขาให้เห็นคือเขาก็ให้เห็นอยู่ตลอดว่าตะขามันอยู่ที่ใครแล้ว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 เออคือหนังเรื่องเนี้ต้องการให้ตะขาบเป็นพระเอกอะประมาณนั้นน่ะผมสนิทกับตะขามมากกว่าพระเอกอะเอางี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่ามันดูแบบขาด,ด,ดเกินไปหมดเลยอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับผมร้อยขาสําหรับผมเนี่ยขอให้ไว้ที่4คะแนนครับ สำหรับผมยังรู้สึกว่าอา่รอบเดียวพอแผลเยอะแผลเยอะแผลเยอะ <S <S ถึงแม้ว่าผมจะให้คะแนนไม่ได้มากอะไรเงี้ยแต่ทุกคนลองไปดูนะครับว่ามันเป็นเหมือนอีก1นึ่งสเต็ปที่ทางเนลมิดหนังฟิล์มเนี่ยเขาเริ่มโอเคขึ้นแล้วเหมือนคนที่กำลงังก้าวขึ้นบันไดอีก1นึ่งสเต็ปแล้วหลังจากที่ขึ้นขึ้นลงๆงขึ้นขึ้นลงลงะงะงะเงิงงนเงอยู่ตรงขั้นแรกอยู่นานนะครับเขาก็ อ่ะขึ้นมาอีกขั้นและดีขึ้นแต่ถามว่าดีเพอร์เฟกเลยไหมก็ยังส่วนใครที่ดูแล้วรู้สึกยังไงก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างครับว่าคุณรู้สึกยังไงอชอบไม่ชอบแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกของผมที่ตรงใจคุณบ้างไหมอะไรเงี้ยก็ลองคอมเมนต์แชร์กันส่วนอีกเรื่องที่ผมอยากจะย้ำอีกครั้งก็คือนี่ครับโอพาร์ฟนะครับผม ตัวนี้เป็นรสสไปซี่โคเรียนะครับมี2รสชาติก็คือสวิตโคเรียกับเอ็กซีมสไปซี่ซองละ20บาทเท่านั้นวันนี้จนถึง23ตุลาคมนะครับซื้อ2ซอง30บาทที่7 e เ e ่ e อแล้วเวลาคุณซื้อขนมพวกนี้คุณเก็บบิลเอาไว้นะเออพอมันครบ300นะคุณเอาไปแลกพวกนี้ได้หรือไม่ก็เป็นแก้วนี่เหมือนที่ผมใช้อยู่นี่เออขนาดกำลังดีเลยทักอินบ็อกซ์ไปที่อ่าเพจโอภฟนะครับแล้วก็ถ่ายรูปบิลแล้วก็ส่งไปเลือกได้เลยอย่างหนึง่ง นะครับผมภาพยร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือที่จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดู้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ